4. วัชีปุตตสูตรว่าด้วยภิกษุวัชีบุตร85สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคูตคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นภิกษุวัชีบุตรรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิกขาบท150ท้วนนี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับทุกกึ่งเดือนข้าพระองค์ไม่สามารถศึกษาในสิกขาบทนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุก็เธอจักสามารถศึกษาในสิกขาบท3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาหรือภิกษุวัชีบุตรนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สามารถศึกษาในสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงศึกษาในสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อใดเธอศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อนั้นเธอผู้ศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาอยู่ก็จะละราคะโทสะและโมหะได้เพราะละราคะโทสะและโมหะได้เธอจะไม่ทำกรรมที่เป็นอกุศลจะไม่ประพฤติสิ่งที่เลวทรามอีกครั้นต่อมาภิกษุนั้นศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อเธอผู้ศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาอยู่ก็ละราคะโทสะและโมหะได้เพราะละราคะโทสะและโมหะได้เธอจึงไม่ทำกรรมที่เป็นอกุศลไม่ประพฤติสิ่งที่เลวทรามอีกวัชีปุตตสูตรที่4จบ